วันนี้มาไลฟ์อีกแล้วฮะเมื่อวานก็มาจะดูว่าวันนี้วันหยุดทุกคนจะนอนเร็วหรือเปล่าฮะตอนนี้2:15ทำอะไรกันอยู่ครับสวัสดีครับคุณพวงพวนนะครับ Love you to art เมื่อวานไม่ได้ดูงั้นวันนี้มาดูแทนวันนี้มาดูแทนใช่ไหมครับคือเมื่อวานน่ะเมื่อวานอยู่ๆก็มาไงมาแบบว่าคิดถึงทุกคนวันนี้ก็คิดถึงอีกแล้วก็เลยมาอีกวันหนึ่งไม่ใช่อะไรหรอกคือรู้สึกว่าช่วงนี้ TikTok ปิดกั้นผมเลยบอกว่าต้องมาไลฟ์ให้มากขึ้นมีให้ account มันแบบ active ขึ้นอะไรอย่างงี้หน่อยใช่ครับแต่ว่าเมื่อวานไลฟ์เร็วกว่านี้นะเมื่อวานมาประมาณ1:00 นได้ถ้าผมจำไม่ผิดโอ้สวัสดีครับคุณเชนชวนดูโอ้ผมจำได้เมื่อวานคุณก็มาใช่ไหมครับสวัสดีครับคุณต้นหอมเหรอฮะใช่ไหมผมอ่านถูกใช่ไหมจำได้ว่าเมื่อวานตอนที่ไลฟ์พูดเรื่องไปเล่ยไปเปื่อยมากแบบว่าเรื่องเครื่องสำอางบ้างพูดเรื่องการแบบว่าจะเป็นอินฟูบ้างอะไรอย่างนี้รู้สึกว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงที่แบบว่าปรับตัวแบบว่าจะทำแบบคลิปพวกการแต่งหน้ามากขึ้นอะไรเงี้ยเหมือนแล้วเราเอามาแชร์กันว่าเฮ้ยมีของอันไหนที่เราใช้แล้วแบบว่ามันดีจริงอะไรเงี้ยก็เอามาบอกทุกคนสวัสดีครับเย่ๆมาไลฟ์อีกแล้วเอ้ยแสดงว่าเมื่อวานอยู่ใช่ไหมครับขอบคุณนะครับคนที่ส่งสติ๊กเกอร์มานะครับก็ Hello Love you Adol Oh thank you so much Love you tooHello everybody in the fan. See you again. Yes, see you. ทำอะไรกันอยู่ครับทุกคนอ๋อเมื่อกี้คุยถึงเรื่องว่าต่อไปนี้ใช่ไหมต่อไปนี้ว่าผมอ่ะจะทำคลิปพวกที่เกี่ยวกับการแต่งหน้าหรือว่าแฟชั่นอะไรเงี้ยมากๆให้มันมากขึ้นรู้สึกว่าคนอ่ะสนใจพวกเวลาผมแต่งหน้าอะไรดีที่เราก็มาใช้แล้วมาบอกต่อทุกคนเนาะหรืออยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็บอกมานะฮะพิมพ์มาก็ได้ดูทุกคนชอบฮะสวัสดีครับคุณคิตตี้สวัสดีครับพี่อาผมมาไลฟ์เวลานี้ดีไหมมันไม่ดึกไปเนาะกำลังดีใช่ไหมครับใช่ๆอยากได้พิกัดลิปพี่เชนจริงๆอ่ะผมอ่ะแอบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาไว้ในโชว์เคสแล้วนะว่าอันไหนที่มันเคยอยู่ในคลิปของผมอ่ะที่เคยเอามาบอกอ่ะจะได้อยู่ในนั้นใช่กำลังนอนดู TikTok ดูใครครับดูผมเปล่าจะบอกว่าฟิลเตอร์ดีมากเลยจริงๆตอนนี้หน้าของจริงอ่ะแดงมากเลยที่แบบว่าเมื่อวานไปเลเซอร์มาเพลงดังไปอึ๊บคือเมื่อวานที่ผมไปเลเซอร์มาวันนี้คือวันถ้าสมมติว่าผมไปทำมาเมื่อวานวันนี้ให้นับเป็นวันที่1ป่ะใช่ไหมวันที่1ป่ะหรือวันที่2นี่แหละมันคือวันเนี้ยรู้สึกว่ามันแดงกว่าเมื่อวานคือแดงเลยอะแต่ในนี้ไม่ค่อยเห็นผมว่าไฟอาจจะแบบช่วยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะทำให้มันครบแบบ7วันอะว่าหลังจากที่เราทำอ่ะผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงแล้วก็พิโกเลเซอร์กับไมโครนีโด RF ที่ผมไปทำมาเนี่ยมันเหมาะกับใครต่อไปนี้ก็คือทุกอย่างที่ผมกรูมมิ่งตัวเองเนี่ยผมจะเอาเคล็ดลับแล้วก็เอาเหมือนเราไปลองผิดลองถูกมาให้ทุกคนตกตะกอนมาให้ทุกคนว่าอันไหนดีก็บอกต่อใช่ครับต้องบอกว่าไม่ได้จ้างนะฮะอันนี้คือมารีวิวส่วนตัว
ก็ใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะฮะแล้วก็กดติดตามไว้ทุกช่องทางก็จะขอบคุณทุกคนมากๆนะครับแชร์ตอนนี้ก็เริ่มทำคลิปมากขึ้นนะครับต่อไปคิดว่าน่าจะเป็นลิปที่ผมทำไม่ใช่ที่ผมทำเป็นลิปที่ผมใช้แล้วรู้สึกว่ามันดีอาจจะแบบมาให้คะแนนว่าตัวนี้เราให้กี่คะแนนเราซื้อซ้ำไหมเราใช้หมดไปแล้วกี่แท่งอะไรเงี้ยว่าแบบลิปตัวนี้ทำไมต้องมีอะไรแบบนี้ก็จะทำในวันพรุ่งนี้นะครับผมจะพยายามทำให้ได้แบบว่าวันละคลิปเลยถ้าเป็นไปได้นะอยากจะลงแบบทุกวันเลยก็สนุกดีนะผมรู้สึกว่าการมาเป็นแบบรีวิวของใช้อะไรเงี้ยก็โอเคไม่ได้แย่เลยสนุกมากใช่แล้วก็มันเหมือนกับว่าเราทุกครั้งที่เราไปซื้อของมาเราได้ลองอยู่แล้วไงแต่แค่เราไม่ได้เอามาแชร์ต่อให้ทุกคนอย่างเงี้ยเชนแชร์ทริคให้มีไฟในการออกกำลังกายเลยพี่อยากออกกำลังกายแต่ขี้เกียจโหเอาจริงนะผมอะถ้าช่วงไหนไม่มีไฟผมก็ไม่เล่นนะคือเหมือนกับว่าผมอะต้องตั้งเป้าว่าผมจะออกกำลังกายหรือลดน้ำหนักไปเพื่ออะไรอย่างเช่นตอนที่ผมแสดงซีรีส์ใช่ป่ะที่ผมโดนลดน้ำหนักมาจาก68ให้เหลือ60อ่ะตอนนั้นพี่แชมป์บอกว่าอยากได้60อะไรเงี้ยผมก็โอเคมีข้อมูลในหัวแหละว่าต้องลดน้ำหนักให้ได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เลยต้องลดแล้วก็ลดถึง60แล้วพอซีรีส์จบแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยก็เหมือนแบบไม่ได้ออกกำลังกายบ่อยเท่านั้นแต่ก็มีออกกำลังกายบ้างแล้วก็ช่วงนี้ก็มีโกใหม่ว่าอย่างเช่นผมจะไปแบบต่างประเทศใช่ไหมช่วงปลายปีอะไรเงี้ยเดี๋ยวฟิตหุ่นเพราะว่าอยากใส่เสื้อผ้าสวยๆอะไรเงี้ยก็เนี่ยคือเป้าหมายคือพี่อาต้องมีเป้าเว้ยว่าพี่ลองแบบฉันอยากลดน้ำหนักเพราะนี้อะไรเงี้ยแล้วเราจะทำได้ตั้งไปเรื่อยๆแต่ผมรู้สึกว่ามันก็แล้วแต่คนนะพี่อาจจะมีเป้าหมายหรือวิธีที่ดีกว่าผมก็ได้อะไรอ่ะอมอะไรอ่ะอมอะไรครับอมนานคืออะไรพี่เชนสวัสดีครับไม่มีไฟตอนเล่นเพราะมันมืดใช่ไหมจบน้ำมันละแล้วจุดไฟโอ้สวัสดีครับคุณหนึ่งดูเพลินอยู่ใช่ไหมแสดงว่าได้ผลเดี๋ยวรอนะเดี๋ยวเราจะทำคลิปอะไรแบบนี้ออกมาเรื่อยๆแต่ว่าทำเราก็ช่วยกันมาคอมเมนต์ด้วยนะแบบว่า engagement ใน TikTok เราจะได้ขึ้นอะไรอย่างงี้ไงจะได้แบบว่าดันคลิปมันจะได้เป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปต่อไปนะครับ We fan for Italy love you very much Oh thank you so much Thank youItalian fans รอกดไลค์คอมเมนต์คลิปทุกวันโอเคจัดไปคือช่วงนี้ก็จะพยายามมาไลฟ์บ่อยขึ้นดับจริงจังแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงนี้ TikTok กำลังจะดัน engagement ผมขึ้นอยู่ก็เลยรู้สึกว่าต้องกลับมาหน่อยแหละเพราะว่าถ้าไม่งั้นถ้าเราไม่ได้ทำแบบเป็นประจำชั่วเดี๋ยวมันหายไปอะไรเงี้ยแล้วต้องกลับมาแล้วเพื่อ engagement ของเราใช่ได้ผลแต่ถ้าเป็นกล้วยไม้จะได้ดอกฮะอะไรอ่ะล่มวันนั้นที่ป๊อปมาสยามเท่มากเฮ้ยผมจะบอกว่าวันนั้นผมทำเองด้วยนะไอ้ล่มนั้นอะจริงคือพี่ทีมงานเขาบอกว่าให้เราแต่งตัวโคฟเวอร์เป็นคอสเพย์เป็นตัวไหนก็ได้ในป๊อปมาร์ทผมก็ต้องแต่งเป็นฮิโรโนะอยู่แล้วแต่ก็คิดอยู่ว่าเฮ้ยไปดูคาแรคเตอร์ในฮิโรโนะอ่ะแต่ละตัวคือแต่งตัวค่อนข้างแฟนตาซีอยู่มีตัวไหนที่มันแบบพอเป็นไปได้บ้างไหมผมก็นี่เลยเอาตัวน้องกลางล่มแต่ลืมว่าล่มขาดเพราะว่าช่วงนั้นฝนตกบ่อยอยู่กะมาเอ้ยตกก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยส่วนเสื้อที่เป็นเสื้อแบบว่าขนแบบหนาๆหน่อยอ่ะผมไปซื้อที่ตึกแดงเลยนะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะเอฟของไม่ทันเลยแบบเอาไงดีที่แบบ
จะใส่ออกงานเราได้เลยไปเอฟของที่ตึกแดงเลยได้เลยแต่เอฟของที่ตึกแดงสนุกมากเดี๋ยววันไหนแบบวันเดย์จะพาทุกคนไปเปิดโลกที่ตึกแดงดีป่ะตอนเห็นถือล่มคืออยากยืมกลับบ้านเลยแต่พอกลางเท่านั้นแหละจบพอกลางแล้วจบแต่มันก็น่ารักดีนะผมว่ามันก็ดูแบบไม่ค่อยมีใครเอาล่มขาดมากลางเล่นนะรอดูได้เลยฮะมีใครแบบว่าเคยไปเที่ยวที่ตึกแดงบ้างไปช้อปปิ้งที่ตึกแดงเป็นไงบ้างครับชอบไหมสวัสดีครับคุณสแน็คเดี๋ยวหาเวลามาดูเลยสวัสดีครับไลฟ์แข่งกับอินเหรอจ๊ะทำไมเหรอฮะเวลามันชนกันใช่ไหมครับเฮ้ยจริงเหรอเริ่มเห็นในฟีดแล้วครับสวัสดีครับไม่ใช่ตัวซีเคทใช่ป่ะที่แต่งมาเฮ้ยถ้าผมแต่งก็ถือว่าเป็นตัวซีเคทแล้วจริงมีตัวเดียวตึกแดงของวินเทจเยอะครับใช่ครับเยอะแล้วก็ราคาบางอันก็แรงเลยเพราะว่าด้วยความที่แบบมันอาจจะเป็นลิมิเต็ดไปแล้วหรือแบบไม่ผลิตแล้วอะไรเงี้ยอย่าแซวล่มขาดมันคือสไตล์ใช่ครับมันคือสไตล์ทำเองเลยวันเดย์ตีน้อยไหมอยากกินวันเดย์ตีน้อยแล้วจะไปรีวิวอะไรดีรีวิวกุ้งเหรอครับสวัสดีแวมไพร์สวัสดีครับผมน่ารักขนาดนี้แฟนใครคะเธอสวัสดีครับคุณดรีมมี่เหรอฮะเมินเมนจะได้แสดงหนังแวมไพร์อีกไหมนั่นน่ะสิครับก็อยากเล่นอีกนะครับถ้ามีคนมาจ้างเข้าไปเล่นนะครับหรือแบบให้มีไปแคสเป็นแวมไพร์อีกก็น่าสนใจครับรู้สึกว่าบทนี้ก็สนุกดีแต่ว่าอยากลองเป็นแบบแวมไพร์แบบเท่ๆคูลๆบ้างอยู่ในปราสาทบ้างรีวิวการรอคิวพูดเหมือนตัวเองกินกุ้งได้ดูว่าผมอาจจะกินได้แล้วลองไหมพี่เดินเข้าออกบ่อยอยู่แหละวันนั้นอะฝนก็ตกใช่ครับคนเยอะมากวันนั้นก็หาแบบว่าหาที่ถ่ายรูปเนาะข้างในข้างนอกอะไรเงี้ยตรงไหนพอถ่ายได้พอข้างนอกฝนตกก็เข้ามาถ่ายข้างในต่อรอดูนะคะเขินมากอันนี้รอดูอะไรนะผมลืมละซีรีส์เหรอฮะหรือว่าอะไรอยากเห็นเล่นหนังตลกที่น่านิ่งมันจะตลกใช่ปะหนูจะขอให้มันผ่านมีภาค2ด้วยนะไม่เสี่ยงค่ะคืออะไรฮะอ๋อแล้วก็เดี๋ยววันที่29นี้นะครับผมก็จะมีงานป๊อปไม่ใช่ป๊อปมาสิเป็นงานที่คานิวัล X กับฮิโรโนะนะครับผมที่เมกะบางนาวันที่29นี้ไปเจอกันได้นะครับตอนช่วงบ่ายโมงนะฮะน่าจะเป็นหน้าช็อปคานิวัลนะฮะไปเจอกันได้ใครที่คิดถึงก็มาเจอกันนะครับจะได้ไม่เปียก Hi พี่เชน Hi Lesha Right ถ้าฝนไม่ตกโอเคอยู่ซีรีส์แวมไพร์ที่อยู่ในปราสาทใช่ผมอยากเป็นแวมไพร์ที่อยู่ในปราสาทบ้านจะรอดูซีรีส์แวมไพร์
ของพี่อีกถ้ามีอีกหนูจะดูหนูชอบหนังเราดูซีรีส์เรื่องใหม่คิดตอนนี้คือคิดไม่ออกแล้วว่าซีรีส์เรื่องใหม่จะเป็นซีรีส์เกี่ยวกับอะไรจะเป็นซีรีส์วายอีกไหมหรือว่าซีรีส์หรือว่าจะเป็นหนังหรืออะไรเงี้ยคิดไม่ออกแล้วว่าจะเป็นแนวโน้มแบบไหนใครมีลางสังหรณ์บอกผมหน่อยดิอ่ะน้องเนยว่าพี่จะได้เล่นอะไรเร็วๆนี้ที่มันแบบน่าจะอะไรเงี้ยจะเป็นหนังหรือว่าซีรีส์แล้วถ้าเป็นซีรีส์จะเป็นซีรีส์เกี่ยวอะไรเป็นหนังเกี่ยวอะไรแบบเซนส์ของตัวเองเนี่ยลองไหมลองเดาจะคู่กับคนเดิมไหมไม่น่าจะนะครับOh, thank you, Sarah. I love seeing your post with the kitty. Oh, thank you for your support and love my cat. My kitty is so cute, like you. ซีรีส์ผีจะจัดแบบที่หยดใช่ไหมเออผมก็อยากเล่นนะอยากคืออยากเล่นแบบอะไรที่มันจริงจังที่มันดราม่าอะไรเงี้ยจริงอยากเล่นพูดผมพูดมาตลอดผมอยากเล่นมากอันนี้คือแบบแพชชั่นเลยอ่ะคือแบบแพชชั่นของจริงคืออยากเล่นมากถ้ามีก็จะไปแคส Hello from Iceland Iceland USA Oh.Nice to meet you, Sarah. Someone, someday I will go there. ไม่มีรางสังหรณ์แต่มีรางรถไฟจบถ้าคู่กับ BB Boss นี่ฮาเลยนะคนเอาบิจิ้นกันอ่ะคนชอบบิจิ้นกันอ่ะกับบอสอะขอซีรีส์แบบดราม่าร้องไห้ฉ่ำเราไปทำเขาร้องไห้หรือเขาทำเราร้องไห้นะคู่เดิมคู่ไหนมีหลายคู่คู่เดิมไหมคู่เดิมคู่ไหนมีคู่เดียวนะครับมีคู่เดียวไม่มีหลายคู่นะAre you working on any new show? Now, not yet. ถ้ามีก็อยากให้เล่นไม่ถึงมีอะไรนะงงละ Hello from Nonthaburi. I'm Nonthaburi tooตอนนี้ผมอยู่นนทบุรีแล้วไม่ได้อยู่กรุงเทพแล้วน่ารักหน้าพี่เชนให้เลยถ้าได้เล่นภาพยนตร์ในโรงหนังสักเรื่องหนึ่งใช่ไหมมีผู้กำกับดูอยู่ไหมครับตอนนี้ใครก็ได้จ้างผมเถอะไปเล่นหนังผมอยากเล่นหนังมากคือตอนนี้ถ้าเป็นซีรีส์ก็ไม่ได้มีแพชชั่นเท่าเมื่อก่อนอะมันรู้สึกแบบคือยังไงดีอะมันเหมือนเราเคยเล่นมาแล้วไงเราก็เลยอ๋อรู้แล้วว่าวายมันจะประมาณนี้ตันหนังอะมันแบบมันแอดวานซ์กว่านั้นนะสำหรับผมรู้สึกว่าอยากทำก็เลยอยากเล่นอยากเห็นเชลองไฮใช่ไหมล่ะอยากเห็นเชลองไฮซะแล้วไปงานไปเป็นยังงานไปร้องไห้แบบช้ำแบบสุดๆเลยไง MD เชนจบคู่พี่น้องจบเขาจะมาเล่นให้ผมหรือเปล่าเดี๋ยววันนึงผมเก็บเงินทำเรื่องใหม่ขึ้นมาเอาพี่เอ็มดีมาเล่นทำไงล่ะเขาจะเล่นกับผมหรือเปล่าจะยิ้มรออะไรขนาดนั้นเขาเข้าคุณมายิ้มไปด้วยกันสิ G
จึงขายอยากให้เล่นหนังโรงวันดีตอนกลางคืนครับพอดีครับมีเจี๊ยบเหรอฮะใช่ไหมครับจริงมากๆ I also love your art and poetry thank you for sharing your life with us oh thank you so muchอยากให้พี่เล่นซีรีส์คู่กับนั่นสิไปขอเล่นที่ไหนดีส่งสารถึงพี่ MD แป๊บเดี๋ยวเมสเซจไปก่อนมีเบอร์อยู่นะเดี๋ยวโทรไปก็ได้จริงๆแล้วโทรเนี่ยโทรเลยเนี่ยหยิบ iPad มาโทรหาพี่ MD ตอนนี้แล้วก็เปิดสปีกเกอร์ในไลฟ์จะอยู่ได้ไหมอิมทีโลกสดใสละลายเลยขอบคุณครับพี่นอนกี่ทุ่มช่วงนี้นอนประมาณเที่ยงคืนครับนอนดึกกว่าที่อยู่เก่าเยอะเพราะว่าตั้งแต่ผมมาอยู่ที่อยู่ใหม่ใช่ปะแดดมันจะเข้าพอดีตอนเช้าตอนช่วงประมาณแบบ 7:00 น 8:00 นอ่ะมันจะแบบแยงตามากผมก็เลยต้องตื่นซึ่งจริงๆจะปิดม่านก็ได้นะแต่ว่าไม่ปิดเพราะว่าอยากตื่นเช้าพอเราตื่นเช้าเราก็อยากนอนเร็วถ้าพี่เชนพยายามจะมาไลฟ์บ่อยๆห้องพี่เชนมีแอดมินหรือยังคะคือยังไงครับเราต้องมีแอดมินด้วยล่ะอันนี้แบบไม่เข้าใจครับคลิปหลังๆที่ลงคือดูซ้ำหลายรอบแล้วจริงเปล่าคือลงใหม่ได้แล้วใช่ไหมที่ทีจะบอกใช่ปะขิงหรืออะไรงงแอบขิงด้วยแล้วแอบงงด้วยลูซี่สวัสดีสรุปพี่เอ็มดีนอนอยู่พี่เอ็มดียังไม่นอนหรอกทำงานหรือเปล่าพี่เชนแสดงอายุไม่ขวัญยืนเหมือนพระเอกเกาหลีเลยรอครับผมขอบคุณนะครับอันยองอาซิโอชอนินเชนินิดาLove, I hope to see you acting more in the future. Me too. I hope I will play again, play the role again. Any loves? นอนเร็วนี่นอนกี่โมงเอ่ยผมเหรอยังเห็นพี่เชนเล่นซีรีส์แบบฟิลแบบหนุ่มเพย์บอยรอให้ตายไปข้างนึงก็น่าสนใจนะเป็นฟิลแบบแบดไปเลยอะเนาะน่าสนใจอันนี้ก็น่าสนใจผมบอกมาตลอดว่าผมอยากเล่นอะไรแบบนี้เนาะแต่ยังแสดงว่ามันต้องรอไทม์ไลน์รอจังหวะเวลาโอ้ thank you ซาร่าfor flowersตั้งได้ค่ะขอสมัครเป็นแอดมินห้องพี่เชนเลยค่ะแล้วยังไงต่อนะครับแบบว่าแอดมินก็จะทำหน้าที่ยังไงนะฮะแบบโฮสต์หรอที่มีเขียนโคโฮสต์อะไรอย่างงี้ปะรู้ได้ไงว่าเขาไม่นอนเขาทำงานแหมสองบ้านเขาช่วงนี้เขาไม่รู้ผมไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับเขาเท่าไหร่เห็นไปถ่าย S มาเห็นไป True Detect เลยเห็นเขาไปถ่ายมาไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหร่น่ารัก I will play with you Oh thank you Thank you for your support
that you sent to me is called that พวงมาลัย in Thai language พวงมาลัยใช่สิคุยกับพี่เชนสุดหล่อไงจอต้องถามพี่เชนไงถ้ามีเงินจะสร้างซีรีส์ให้พี่เชนเล่นแต่ติดที่ไม่มีเงินจบระหว่างบทแวมไพร์กับบทแบดบอยผมจะเอาเงินที่ไหนมาสร้างให้ผมเล่นเองอย่างนี้ได้ปะแอดมินสามารถบล็อกคนอื่นที่มาปั่นพี่เชนได้เฮ้ยไม่มีนะไม่ค่อยมีคนมาปั่นเท่าไหร่นะนี่ผมว่าผมก็โชคดีนะยังไม่เคยเจอใครมาปั่นเลยมีแค่แบบครั้งเดียวที่ตอนนั้นบอกว่าหน้าลอยอะไรสักอย่างหนึ่งแบบออกแนวแบบบูลลี่อ่ะแต่ก็ไม่ได้แบบใส่ใจเท่าไหร่แต่ในนี้ผมว่าคนในหน้าปั่นกว่าปั่นแบบน่ารักน่ารักนะอย่างทีเป็นต้นเนี่ยทีชอบมาปั่นผมแต่เราไม่บอกทีนะห้ามบอกทีนะทุกคนเพราะว่าทีมาสร้างสีสันสุดๆอ่ะมีแต่แฟนคลับปั่นกันเองอันนี้ก็จริงครับปั่นงงว่าคุยเรื่องอะไรกันอยู่พี่เชนเห็นจุด3จุดตรงจอไหมแล้วจะมีกันตะค่ายอยู่พวกคุณหมอย่างนี้นี่เองเดี๋ยวไว้ถึงขั้นที่เรามีคนมาปั่นเวลนั้นแล้วค่อยมีกันนะครับไม่มีตัวย่อเลยระบุมาชัดเจนว่าใครพี่วิทย์สวัสดีครับเป็นไงบ้างครับพี่วิทย์ไปเที่ยวบ่อยนะช่วงนี้ผมเห็นปั่นโดนใส่ร้ายค่ะคุณตำรวจช่วยด้วยในนี้ไม่มีใครเป็นตำรวจในนี้มีแต่คนปั่นทีอยู่ที่ว่าใครปั่นใครเท่านั้นเองมุกสวัสดีคิดถึงเป็นไงบ้างตอนนี้ทำอะไรอยู่ฮะคิดถึงอะดิ miss youสุดหล่อเมื่อไหร่ได้เจอพี่วิทย์เราไม่เจอกันมากี่ปีแล้ว2ปีได้ไหม2 3ทำงานช่ำเลยจริงเหรอทำที่ไหนแล้วอ่ะคนละที่กับพี่โกดเลยใช่ไหมครับสามารถแจ้งจับได้ไหมคะลองเผื่อจะได้ I have to go back to work is this...9:40 a.m. Wednesday here. I hope to see you again soon and good luck. Oh, have a nice day. Good night. Hope to see you again. Now this is two. Oh, not two. 8:44 p.m.M Wednesday Have a nice day, Sarah. Oh, because you are in USA. I remember. Good luck. อยากกินต้มเลือดหมูโอ้ได้ยินชื่อนี้แล้วเบื่อแล้วอะตอนถ่ายคือกินไปเยอะมากเซ็นทรัลบ้านเราขอให้แฮปปี้กับงานนะครับน้องมุกไว้เจอกันนะ I'm a new fan here and I just got a job as a teacher and currently celebratingMy birthday too. Oh, thank you for your following me.
and I wish you enjoy in your job. Okay, anyway. Yes, have a good night. I'm nice, but your day. Have a nice day, Sarah. Goodbye. น้องขวัญของขวัญเป็นไงบ้างไม่ได้เจอเลย2วันก่อนนี่ก็กินต้มเลือดหมูช้ำไม่คือเราไม่ค่อยได้กินไงเราเป็นคนไม่กินต้มเลือดหมูอยู่แล้วเว้ยปกติอ่ะคือไม่ชอบกินเลือดแต่ในเรื่องเขาบอกว่าให้กินก็กินได้ไงสปิริตนักแสดงก็มีนะครับยังไงฝากเนื้อฝากตัวได้นะครับตั้งใจทำงานมากขายของสั่งต้มเลือดหมูคงคิดถึงเชนแหละเออสั่งต้มเลือดหมูในคิดถึงเชนหรือคิดถึงใครเปล่าพี่เชนมาไลฟ์มีเพื่อนกลับมาแล้วสบายใจเอ้าไปไหนครับน้องปานเมื่อวานเราก็เจอกันใช่ไหมครับจำได้นะ Hello Thank you Yana Yana Julado Right หิวสุดๆ สปิริต นักแสดงสุดๆ นายทุนต้องเห็นแล้วไหมใช่ไหมล่ะนายทุนต้องเห็นแล้วตั้งใจขนาดนี้ให้ผมเพิ่มน้ำหนักหรือลดน้ำหนักผมทำได้หมดเลยนะครับให้กินอะไรก็ได้กินกุ้งก็ได้กินส้มตำของเผ็ดอะไรไม่เคยกินก็ได้จ้างหน่อยครับแฟนๆอยากดูแล้วครับผมจับค่ะไม่สบายหรอพักผ่อนทานยาด้วยครับอ๋อเปล่าครับปกติเลยครับดูเหมือนคนไม่สบายใช่ไหมครับอาจจะแบบเปิดแอร์หรือเปล่าเสียงเลยเริ่มขึ้นจมูกแล้วใช่ไหมฮัลโหล how are you doing กินส้มตำหน้าสนกินกุ้งเบาก่อนเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลนี่คุ้มไหมไม่เดี๋ยวผมอะตอนที่จะไปญี่ปุ่นอะเดี๋ยวผมจะไปกินเนื้อที่นั่นผมจะขอเป็นเนื้อที่กินง่ายๆที่แบบดีๆอ่ะแล้วผมจะทำคลิปลงว่า first time ในการกินแบบว่าเนื้อสัตว์ไม่ใช่เนื้อสัตว์เนื้อวัวครั้งแรกว่าจะชอบไม่ชอบจะไปต่อไหมคือในชีวิตผมไม่เคยกินเลยโอ้ thank you ขอบคุณนะครับดอกไม้เต็มเลยกุหลาบ100ดอกเมมี่ฮัลโหลmany heart many losses and โอ้คนไทยขอบคุณนะครับใช่ไหมครับคุณเมย์เนื้อวัวกินได้อย่างเดียวคือลาบเมเม่เหรอโอ้ขอโทษครับคุณเมเม่โอเคครับเมเม่ชื่อน่ารักมากครับเมเม่เมื่อกี้ถึงเนื้อวัวใช่เดี๋ยวผมจะลงรอเลยแต่ตื่นเต้นอ่ะผมไม่เคยแบบไม่เคยลองอ่ะไม่เคยแบบกินเนื้ออย่างอื่นที่เราแบบไม่คือไม่รู้ว่าเราจะชอบไหมแต่มันต้องลองอ่ะคือส่วนแบบไปถึงแหล่งที่แบบเนื้อที่ดีแล้วอะไรเงี้ยก็เลยอยากลองทุกคนว่าผมจะชอบไหมจากคนที่ประสบการณ์แบบ27ปีที่แบบไม่เคยมีอะไรเกี่ยวกับเนื้อถึงลิ้นเลยอ่ะคิดว่าผมจะชอบไหมชอบเหรอคนรอก็ตื่นเต้นค่ะถ้าผมต้องลองอุ้ยแสดงว่าในนี้มีแต่คนกินเนื้อใช่ไหมครับว่า QA5 ที่ญี่ปุ่นดีมากครับโอเคเดี๋ยวผมอ่ะถ้าผมต้องไปลองอ่ะผมต้องลองแบบต้องไปสั่งเขาว่าอะไรอ่ะที่อะไรมันจะรู้สึกว่ากินต้องชอบอ่ะว่า QA5 ใช่ไหมนี่ลองแล้วติดใจเอาแสดงว่าเมื่อก่อนไม่ได้เป็นคนกินเนื้อใช่ไหมครับถ้าเป็นคนกินง่ายยังไงก็ชอบมีคนกินง่ายยังไงชอบ
ผมกำลังนึกอยู่ว่าผมกินง่ายไหมต้องง่ายในบางอย่างนะไม่รู้สิแนะนำไปที่โกเบที่สุดของแหล่งเนื้ออ่าโกเบเอาละวากิว A5 มาร์กไว้ละเจอแน่จากประสบการณ์ที่ไม่เคยกินแล้วเพิ่งเริ่มกินเราว่าก็โอเคนะถ้าให้กินก็กินได้แต่ส่วนตัวก็ชอบหมูมากกว่าเนี่ยอยากรีวิวแล้วเนี่ยอยากลองแล้วว่าแบบอ้าวแล้วตอนที่เมนูที่เนยแบบว่ากินครั้งแรกคือเนื้อย่างครับปิ้งย่างหรือว่าเป็นอะไรหรอไม่กินฟิลที่บ้านก็กินกันก็เลยไม่กินกันแต่พี่สมัยพี่สาวพากินเลยติดใจอ๋อพี่กินย่างแบบเรื่องมากกินเฉพาะที่ชอบไม่ค่อยเปิดใจลองสวัสดีครับคุณ BB พี่เชนขาเนื้อทีก็ว่าดีนะคะแต่ก็ชอบพี่เชนมากกว่าเป็นเนื้อย่างค่ะเนยว่าปิ้งย่างกลิ่นเนื้อจะชัดน้อยกว่าชาบูเออผมอยากรู้อ่ะคือที่เขาบอกว่าเนื้อกลิ่นมันหอมอ่ะคือกลิ่นที่ว่าเนี่ยมันคือกลิ่นเฉพาะที่เป็นแบบกลิ่นของเนื้อเลยใช่ป่ะแล้วมันจะสาบไหมมันหอมใช่ป่ะคือเนี่ยไม่รู้เราควรเลือกที่กลิ่นมันแรงหรือว่ากลิ่นไม่มีอะไรเงี้ยเนื้อทีคือทีไปแบบเนื้อแล้วอะเนื้อตัวเองแล้วอะทำไงดีทีเขากำลังจะชงว่าตัวเองอร่อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่ะขายของปะเนี่ยโสดใช่ไหมโสดแล้วขายของในไลฟ์เราใช่ไหมทีแอบอ่อยใช่ไหมเนี่ยพร้อมเทลงหม้อไหมลงหม้อไม่โทรใช่ป่ะหายไปเดี๋ยว3 ทุ่มลงไลฟ์แล้วนะครับอีก8 นาทีใช่เดี๋ยวต้องไปทำงานต่อครับหวัดดีจ้าพี่ตุ้ยหูแสดงว่าทันไลฟ์บอสนะเนี่ยเรียกพี่ตุ้ยอะโสดขาจีบได้เธอขายฉันหน่อยทีครับ5 บาท 10 บาทซื้อได้ขายให้แล้วจะรีบไปไหนเดี๋ยวมาใหม่อีกวัน2 วันมาใหม่เจอแน่ช่วงนี้จะมาไลฟ์บ่อยอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับอย่างวันนี้อุ๊ยเมื่อกี้4คนดู40หายไปพร้อมกันเลยเหรอ20คนแรงมากพรุ่งนี้คนดูต้องเยอะกว่านี้เราตั้งเป้าไว้แล้วคนดูต้องเท่าเดิมนะนี่41ขึ้นมาแล้วคนดูต้องมากกว่าเดิมนะถ้าเกิดว่ายอดเราเหลือน้อยเราจะหายไปเราจะไม่มาแล้วงอนละสวัสดีครับไอ้เต้าเอิญเองสวัสดีครับอาซีพี่อาซีเหรอพี่อาซีสวัสดีครับสบายดีไหมครับเดี๋ยวอยู่นานแล้วเดี๋ยวเบื่อไงอยู่นานแล้วเดี๋ยวแบบเบื่อแล้วไปดูคนอื่นดีกว่าอะไรอย่างนี้แล้วเราเข้ามาสักครึ่งชั่วโมงพอแต่มาบ่อยยกเว้นวันศุกร์เสาร์นะขอร้องละวันนี้วันอะไรพุธพรุ่งนี้ได้อยู่พรุ่งนี้วันพฤหัสถ้าไม่มานะโดนเต้นกับพี่บื้อบือเต้นกับพี่บือสักเพลงหน่อยสิพี่ตุ้ยเพลงอะไรเอาเพลงอะไรดีแต่ชื่อมันอุเกินอ่ะเปลี่ยนชื่อได้ป่ะอยากเปลี่ยนชื่อแล้วอ่ะไม่น่าพูดเลยตุ้ยเบื่อเพลินเพลินดีนะถ้าว่างก็จะมาดูจัดไปครับชื่อน่ารักดีอ่ะค่ะก็น่ารักอยู่มั้งก็น่ารักแหละแอบกินชาไข่มุกก่อนอ
จิ้นเลยจิ้นผมกับบอสเหรอเดี๋ยวลอยนะครับพี่ลอยได้ครับเมื่อไหร่พี่เชนไลฟ์เรื่องกีตาร์ฟังรอวันนั้นอยู่เอาเพลงอะไรอ่ะตอนนี้ดีดเป็นแต่ง่อยมากพี่ดีดง่อยมากเอาจริงดื่มไปหมดแล้วเลือดผีคือได้แต่แบบว่าดีดตามโน้ตอะที่เคยลงอ่ะแต่ถ้าดีดเป็นคอร์ดอะไรเงี้ยจังหวะแย่มากโง่ไงจริงๆถ้าถือหูฟังไปก็จะดูแต่ลืมออกไปไงขอเพลงของบัตรนะเพลงไหนดีครับว่างมาคุยละไปไหนมาตอนที่ผมจะไปแล้วเนี่ยอีก4นาทีผมไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดีดให้เธอลองเลยดีดจริงเปล่าดีดได้เปล่าก่อนลงไลน์เต้น APT โชว์ได้ไหมคะเต้นดีไหมนะทำไงถึงจะเต้นดี I want to come in Thailand probably if I have a chance นะครับ oh welcome to Thailand I hope you will come soon as soon as impossible okay Thailand is so amazing นะส่งเพลงมาส่งปาโลมาไม่ขึ้นแจ้งเตือนไม่ขึ้นแจ้งเตือนเราไม่รู้ว่ามากี่โมงโอ้คือถ้าผมจะมาผมคิดว่าเดี๋ยวนี้น่าจะมาประมาณแบบทุ่มสองทุ่มอะไรเงี้ยไม่น่าจะดึกกว่านี้ไม่น่าจะเท่าเมื่อก่อนที่แบบว่าโหมาทีแบบสี่ทุ่มห้าทุ่มอะไรเงี้ยอาจจะไม่เท่าแล้วสงสารคนดูต้องนอนดึกตามจริงไลฟ์ไม่แจ้งเตือนอีกแล้วติ๊กต็อกเขาบอกผมว่าเนี่ยวันนี้ไม่แจ้งขึ้นหรือห่างหายจากการดูมาดึกแม่หายใช่ครับเลยต้องมาเร็วขึ้นทุกคนจะได้แบบว่านอนเร็วๆขอสักเรื่องเธออายุมันขวัญเสียก็ยังได้ก็ยังขวัญเสียได้อยู่ถ้าเราสายตาตอนนี้ภูมิแพ้จนขอบตาดำแล้วไปถึงผมเหรอ เราจะต้องรัก TikTokใช่ไหม TikTok ต้องรักผมอ่ะเพราะว่าผมรัก TikTok อยู่แล้วเหลือแค่ TikTok แล้วว่าจะรักผมไหมแค่นั้นเองเนี่ยเพลงไหน APT อ่ะ APT มาเพลงสุดท้ายแน่นอนก็มาเล่นอีกเรื่องแทนบุพเพอ่ะบุพเพเป็นบุคนิมิตแกอย่าว่า TikTok เยอะเขาจิตใจอ่อนไหวนะไม่เคยว่าค่ายไอคอนตัวโน้ต My Fab Song 2 is so like a hate banger นะเจอกันไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้นะครับอาจจะมาตอนทุ่มสองทุ่มแต่ที่แน่คือพรุ่งนี้จะถ่ายคลิปลิฟนะฮะที่แบบว่าใช้แล้วให้คะแนนเต็ม10ให้เท่าไหร่อะไรเงี้ยที่แบบเป็นตัวลิฟที่ถูกใจที่เราต้องมีที่ต้องซื้อซ้ำรอดูได้เลย
แล้วก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยเป็นแบบครีมกันแดดบ้างครีมทาหน้าบ้างทาตัวบ้างอันไหนที่ใช้แล้วดีเดี๋ยวจะมาบอกทุกคนนะฮะยังไงก็อย่าลืมติดตามผมไว้ถูกช่องทางด้วยนะของมันต้องมีใช่เพราะว่าตอนนี้ของเนี่ยที่ใช้แล้วดีมันมีเยอะมากรอการรีวิวไม่ไหวไม่เคยใช้ลิปจบกันแดดนะกันแดดต้องมีเดี๋ยวจะมารีวิวสองทุ่มได้เหอะทุ่มยังไม่ถึงบ้านเลยได้อยู่แล้วรอดูครับผมว่าจะเสร็จทันไหมอะไรยังไงเจอกันนะครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณทุกคนนะฮะรอบหน้าเตรียมเรื่องที่จะมาคุยด้วยครับจะมาคุยกับทุกคนเองเราหาเรื่องคุยไม่เก่งฝากไว้กับทุกคนเจอกันนะครับฝันดีนะครับบ๊ายบาย